สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพนำท่านผู้ชมมาติดตามข่าวกีฬามาเริ่มที่คณะนักกีฬาเบสบอลทีมชาติลาวสร้างประวัติศาสตร์ผ่านรอบคัดเลือกในงานกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่บิดโดยเฮ็ดได้ในครั้งที่19ที่หางโจวประเทศจีนระหว่างวันที่26หาวันที่28กันยาผ่านมานัทบิดเสียให้ไทย1-4แต่นัดที่2แสงสนาสิงคโปร์แบบวุฒิบิด8-7ได้อันดับที่2ของรอบคัดเลือกตามหลังไทยเข้าสู่รอบแบ่งกลุ่มต่อไปขณะที่สิงคโปร์เสีย2นัดรวดตกรอบรอบแบ่งกลุ่มเบสบอลทีมชาติลาวถูกจัดอยู่กลุ่ม A ร่วมกับเจ้าภาพจีนญี่ปุ่นฮองแซมครั้งผ่านมาและฟิลิปปินส์ส่วนกลุ่ม B มีสาธารณรัฐเกาหลีแซมเกาไต้หวันฮ่องกงและไทยรอบแบ่งกลุ่มจะแข่งกันวันที่1ตุลาคมนี้สำหรับกีฬาเบสบอลทีมชาติลาวเข้าร่วมเอเชียนเกมครั้งที่บิดปี2018ครั้งผ่านมาที่อินโดนีเซียรอบคัดเลือกเสีย2นัดรวดครั้งนี้สามารถคว้าชัยชนะนัทบิดและก้าวสู่รอบแบ่งกลุ่มครั้งที่บิด